มาพบกับ JK King เหมือนเดิมนะคะวันนี้จะเป็นวันที่เกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาใต้วงแขนดำนะคะคือจักรแร้รักแร้ของเรานั่นเองก็มันไม่เกี่ยวอะไรกับผู้ชายเลยเนาะแต่อย่างแรกเลยที่เราจะนำเสนอคือสครับนั่นเองเขาบอกว่าขัดเบาๆทุกวันจะเป็นสครับอะไรก็ได้นะคะสครับอะไรที่มันเกี่ยวกับไวท์เทนนิ่งให้มันขาวอะไรอย่างเงี้ยหลังจากอาบน้ำเสร็จก็ทาไวท์เทนนิ่งพอกไว้หนาๆอย่างที่สองมะขามเปียกค่ะอย่างที่เรารู้การผสมกับนมสดถูเบาๆแล้วก็พอกเอาไว้ที่รักแร้ประมาณ 5-10 นาทีทำแบบนี้ทีละ2ครั้งรับรองขาวมะนาวค่ะถูรักแร้เพื่อให้รักแร้ขาวขึ้นได้เนาะก็ไม่รู้ก็ลองดูเกลือญี่ปุ่นใช้ขัดเบาๆเกลืออาจจะไม่มีต่อไปเขาบอกว่าหลังจากอาบน้ำเสร็จล้างผิวใต้วงแขนให้สะอาดค่ะแล้วก็ใช้สำลีชุบน้ำมะพร้าวนะคะเช็ดบริเวณรักแร้เป็นวงกลมๆเป็นวงกลมหลังจากนั้นนะคะพยายามที่จะหลังจากนั้นก็ผสมน้ำแตงกวาคั้นสดน้ำมะนาวผงคั้นมิ้นคนผสมให้เข้ากันแล้วก็ทาทิ้งเอาไว้ประมาณ20นาทีจากนั้นก็ล้างให้สะอาดทำแบบนี้อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งผิวใต้วงแขนที่คล้ำเนี่ยจะค่อยๆจางลงก็ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากทำวิธียุ่งยากแบบนี้ก็ใช้แบบง่ายๆเผื่อบางทีใช้ทุกวันใช้ทุกวันเงี้ยมันอาจจะออกมาเองก็ได้หรือว่าจะเป็นรักษาตามวิธีทางแพทย์ด้วยการเลเซอร์วิธีนี้อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะแก้ไขแบบปัญหาแบบนี้โดยเร่งด่วนจริงๆนะคะต่อไปหลีกเลี่ยงการถอนหรือว่าแว็กค่ะเพราะว่าอาจจะส่งผลทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ดำได้นะคะแล้วทำยังไงเนี่ยฮะจะทำยังไงก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็สารส้มเพราะว่าสารส้มเนี่ยมันจะช่วยระงับกลิ่นกายได้แต่ไม่ได้ช่วยให้รักแร้ขาวได้นะคะก่อนนอนค่ะใช้ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของไวท์เทนนิ่งนะคะทาที่รักแร้แล้วก็พอกด้วยแป้งฝุ่นก็น่าจะได้เนาะยาสีฟันสีขาวค่ะพอกไว้ตรงรักแร้แล้วก็ล้างออกนะคะแล้วทาด้วยแป้งทุกวันเดี๋ยวมันก็จะขาวเองเราลองแล้วขาวจั๊วเลยอ่ะเขาบอกมาอย่างนี้ก็น่าจะลองดูบ้างนะคะที่มาก็คือนิตยสาร Woman Plus เขาบอกว่าก็ดีนะมีคนจะไปใช้ก็เยอะเหมือนกันวันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Woman นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะกับ JK Geek นะ